มีใครบอกครูได้บ้างว่านักปรัชญาคนสำคัญในศตวรรษที่18มีใครบ้างอายันตอบสิโทมัสฮอปครับแนวคิดของเขาคืออะไรท่องมาแต่ชื่อไม่ได้อ่านทวนมนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพในการกระทำใดๆซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายมนุษย์จึงตกลงกันเพื่อหาคนกลางมาปกครองเพื่อทำให้สังคมอยู่รวมกันอย่างสันติสุขครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองมันเป็นธรรมชาติของสังคมนั่งลงได้นั่งลงดิยืนทำไมวะแต่ว่าผู้ปกครองในทัศนะของฮอปต้องมาจากอำนาจที่ประชาชนทุกคนพร้อมใจกันมอบให้ไม่ใช่อำนาจที่มาจากการบังคับขู่เข็นครับฉันไม่ได้ถามถ้าเธออยากตอบมากนะแล้วก็ตอบมาสิว่าแนวคิดของมองเตสเกียร์คืออะไรหลักการของเขาคือการแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการจอห์นล็อกล่ะก็ตอบไม่ได้อยู่ดีอิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเกิดมามีความเท่าเทียมกันนั่นคือแนวคิดของเขาครับเธอเป็นคนน่าสนใจนะอายันการมีเด็กนักเรียนแบบเธออยู่ในห้องก็ทำให้ฉันเรียนรู้มีชีวิตชีวาขึ้นมากสงสัยเราจะต้องทำการถามตอบแบบนี้กันบ่อยๆคำไวยพจน์ของคำว่าพระอาทิตย์มีคำว่าอะไรบ้างอายันสุริยะทินกรชีวากรครับแล้วคำไวยพจน์ของคำว่าพระจันทร์ล่ะอายันตอบสิสาร X มีจุดเดือดสูงกว่าสาร Y และสาร Z ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วสาร X สามารถละลายน้ำได้เพราะอะไรผมขอตอบครับว่าไงอายันวันนี้อาจารย์จัด AI หนักเลยว่ะเออว่ะตอนแรกกูขำมันนะคนมันมั่นเนี่ยมันอะโดนสบ้างก็ดีแต่พอพวกลุงๆป้าๆไม่อยู่ทันทีเนี่ยกูแม่งรู้สึกผิดเลยที่ขำมัน